็ถามหน่อยใครบ้างที่คุณเองอยากจะมีชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวยกมือขึ้นหน่อยคุณอยากจะมีชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวว้าวขอบคุณพระเจ้าทำไมคุณอยากสูงขึ้นทางเดียวสูงบ้างต่ำบ้างไม่ได้เหรอเอออยากจะมีชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวนะแล้ววันนี้เรามาค่ายที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการบินขึ้นนะทะยานขึ้นดังนั้นผมเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความเชื่อนะว่าเราเองเนี่ยจะทะยานได้สูงกว่าเดิมเอเมนไหมครับพี่น้องพูดพร้อมกันฉันจะทะยานได้สูงกว่าเดิมผมอยากจะถามพี่น้องหน่อยมีใครบ้างที่คุณเองอยากจะมีความก้าวหน้าในชีวิตนะครับแต่ละวันคุณเห็นความก้าวหน้าเมื่อกี้เราดูอาจารย์มอนใช่ไหมอาจารย์มอนจากชีวิตที่แบบมันเหมือนกับค่อนข้างจะธรรมดาสามัญมากๆเบสิกมากๆลำบากมากๆแต่ว่าเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเขาเดินกับพระเจ้าพระเจ้ายกเขาขึ้นรับใช้พระเจ้าด้วยทำธุรกิจไปด้วยและพระเจ้าอวยพรด้วยแสดงว่าเขาก้าวหน้าขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องใครบ้างอยากจะก้าวหน้าให้พระเจ้าอวยพรให้ก้าวหน้ามากๆยกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องโอ้ขอบคุณพระเจ้าปรบมือรอล่วงหน้าเลยพระเจ้าจะอวยพรคุณอาเมนไหมอาเมนพี่น้องครับเมื่อวันนี้ผมจะพูดกับพี่น้องเรื่องทะยานขึ้นสูงกว่าเดิมและแน่นอนนะครับพี่น้องถ้าเราอยากจะทะยานขึ้นสูงกว่าเดิมบางทีเลยจะเป็นนกแบบเป็นนกตัวนี้บินขึ้นสูงขึ้นถามใครใครก็ไม่ต้องการมีชีวิตที่เหมือนกับว่าย่ำแย่ตกต่ำทุกคนอยากจะเจริญก้าวหน้าไม่ว่าคุณทำอะไรก็แล้วแต่คุณอยากจะได้รับการโปรโมทอยากจะรับการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นสูงขึ้นดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นมีอันจะกินมากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตที่มันถวายเกียรติพระเจ้ามากขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ธรรมดาที่ใครๆก็ต้องการแล้วเมื่อเราถามคนทั่วไปบอกว่าคุณอยากจะสูงขึ้นทางไหนแน่นอนทีเดียวส่วนมากคนจะตอบมันเหมือนกันว่าเขาอยากจะสูงขึ้นทางด้านการงานและการเงินใครบ้างคุณอยากใช้พระเจ้าอวยพรเรื่องการงานการเงินยกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องคุณสังเกตไหมคนไม่ค่อยฝ่ายวิญญาณนะผมก็เลยบอกว่าคนฝ่ายวิญญาณไม่ค่อยกล้ายกมือเพราะว่าเขารู้สึกว่าพอพูดถึงเรื่องงานเรื่องเงินโอ้เดี๋ยวถ้าเกิดเรายกมือขึ้นเราจะกลายเป็นคนไม่ฝ่ายวิญญาณทันทีผมก็เลยจะบอกคุณว่าเมื่อกี้อาจารย์หมอนบอกว่าตอนแรกๆทำงานมันลำบากมากๆนะแล้วก็ขยายงานก็ลำบากชีวิตมันก็ลำบากเพราะอะไรมันไม่ค่อยมีกระตังแต่ขอบคุณพระเจ้าก็ต้องทำงานเพื่อจะมีเงินเมื่อเขามีเงินก็สามารถทำโบสถ์ได้ดีขึ้นขยายโบสถ์ได้แล้วก็สามารถเดินทางทั้งในเมืองหรือในท้องถิ่นและไปต่างที่หรือต่างถิ่นหรือต่างประเทศได้แต่มันต้องมีตังนะครับพี่น้องแล้วถ้าคุณเองบอกว่าพระเจ้าเราไม่คุยเรื่องเงินเราไม่คุยเรื่องงานพี่น้องครับคุณอยากจะไปสวรรค์เลยเราก็ไปเลยพระบนสวรรค์อาจจะไม่ต้องมีงานไม่ต้องมีเงินอะไรมากมายนะพระเจ้าอวยพรเราอยู่ตลอดเวลาแต่อยู่บนโลกเราต้องกินต้องใช้ใครว่าจริงบ้างอยู่บนโลกต้องกินต้องใช้มั้ยดังนั้นคุณคิดว่าการให้พระเจ้าอวยพรในด้านนี้โอเคหรือไม่โอเคบางคนข้างๆเลยพระเจ้าต้องการจะอวยพรคุณวันนี้เชื่อผมไม่ได้มาสนับสนุนที่คุณรอบเป็นไหมครับพี่น้องแต่เชื่อผมชีวิตจริงมันจำเป็นแล้วอย่าทำให้เรื่องจำเป็นกลายเป็นเรื่องที่คุยไม่ได้เห็นไหมครับพี่น้องแน่นอนถ้าเกิดเราถามว่าคนทั่วไปเขาอยากจะสูงขึ้นทางไหนธรรมดามากๆเราถามคนทั่วไปทั้งคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนแล้วอยากให้พระเจ้าอวยพรเรื่องการงานการเงินของพวกเราบางคนก็นึกในใจพระองค์เจ้าข้าขอช่วยด้วยจากพนักงานชั่วคราวขอให้เป็นพนักงานประจำบางคนขอพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าช่วยด้วยจากเป็นลูกน้องขอให้ได้เป็นลูกพี่เขาบ้างพระองค์เจ้าข้าจากซีต่ำขอให้เป็นซีสูงหน่อยพระองค์เจ้าข้ารายได้น้อยขอให้รายได้มากขึ้นหน่อยพระองค์เจ้าข้าจากบริษัทเล็กขอให้เป็นบริษัทใหญ่ขึ้นหน่อยนั่นเป็นสิ่งที่ธรรมดามากๆที่เราอยากเห็นการเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่เราทำและที่จริงถ้าเราเจริญก้าวหน้ามันเป็นคำพยานที่ดีใครบ้างคิดว่าคุณทำธุรกิจแล้วเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้ายกมือขึ้นหน่อยเพราะว่ามันคงแปลกใช่ไหมแน่นอนแล้วคุณทำธุรกิจคุณจะเห็นคุณทำธุรกิจแล้วธุรกิจมันดีวันดีคืนพระเจ้าอวยพรคุณแก้ปัญหาได้คุณสามารถมีไอเดียใหม่ๆคุณสามารถคิดโปรดักต์ใหม่ๆคุณสามารถบริหารจัดการในลักษณะที่ว้าวเวลาคนในที่ในองค์กรเรารู้สึกว่าเขามั่นคงเขารู้สึกเขามีความสุขเขารู้สึกเขาได้รับพรแน่นอนใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้บริหารคงจะต้องการแบบนั้นแล้วคำถามคือว่าแล้วทำยังไงเราจะบินสูงขึ้นเราจะบินสูงขึ้นได้ยังไงพี่น้องครับหลายๆคนเนื่องจากคุณอยากจะบินสูงขึ้นคุณเลยบินใหญ่เลยนะพอตื่นเช้ามาแกกระพือปีกใหญ่แล้วกระพือดักเลยโอ้ครับกับบินสุดฤทธิ์สุดเดชพยายามจะบินแบบสุดกำลังเพื่อให้มันสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้ดังนั้นเราจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่หลายคนนะพี่น้องทำงานไปหามรุ่งหามค่ำบางคนโอ้โหชีวิตคุณบีซี่มากโอ้เยอะมากแล้วบางคนไม่ธรรมดานะครับพี่น้องโอ้แกหลายจ็อบมากเลยแกมือเป็นทศกัณฐ์เลยครับพี่น้องบางคนนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดขอบคุณพระเจ้าบางคน
คุณทำงานเยอะคุณเห็นงานดีขึ้นบางคนมีเงินมากขึ้นบางคนประสบความสำเร็จมากขึ้นบางคนติดท็อปบางคนได้รับรางวัลบางคนก็ชื่อเสียงคุณโด่งดังขึ้นขอบคุณพระเจ้าแต่บางทีสิ่งที่คุณทำอยู่มาพร้อมกับสภาพนี้หมดแรงหรือบางคนหนักไปกว่าเดิมไหมนะครับก็ไม่มีแรงไม่มีอารมณ์จะทำอะไรแล้วสั่งกระตายกับชีวิตนั่นคือสภาพที่เกิดขึ้นแต่วันนี้พี่น้องที่รักของผมพระเจ้าต้องการให้เราเองทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยแรงของพระเจ้าด้วยกำลังของพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าด้วยสติปัญญาของพระเจ้าด้วยการอวยพรที่มาจากข้างบนเห็นไหมครับพี่น้องปรบมือกับพระเยซูหน่อยที่พระองค์จะอวยพรพวกเราแต่ข้อเสียเป็นแบบนี้คือหลายๆคนเนี่ยคุณอยากจะก้าวหน้าในชีวิตโดยที่ตัวเองไม่ทะยานขึ้นเลยไม่ปรับปรุงเลยไม่พัฒนาเลยขี้เกียจก็ขี้เกียจแต่อยากให้เจ้านายเลื่อนขั้นไม่มีผลงานเลยในแต่ละปีแต่ละปีแต่พอสิ้นปีอยากให้เขาเลื่อนตำแหน่งอยากให้เขาขึ้นเงินเดือนเห็นไหมครับคุณอยากจะได้ความก้าวหน้าโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยโดยที่เราได้มาง่ายๆไม่ต้องอาศัยการทุ่มเทไม่ต้องพัฒนาในด้านใดๆเลยเหมือนกับคุณครูคนหนึ่งเมื่อสิ้นปีเสร็จปั๊บเขาคาดหวังว่าเขาจะได้รับการเลื่อนขั้นแต่ปรากฏว่าเขาไม่ถูกเลื่อนขั้นในที่สุดเธอเลยเดินไปถามผอ.ถามผอ.บอกว่าผอ.คะทำไมดีฉันเนี่ยทำงานกับผอ.มา20ปีเต็มๆแต่ผอ.กลับไปเลื่อนขั้นให้กับคนที่เพิ่งทำงานในโรงเรียนแค่เพียง5ปีเท่านั้นส่วนฉันนี่ทำมา20ปีแล้วทำไมถึงไม่เลื่อนให้ฉันผอ.ก็บอกว่าผมก็เข้าใจนะคุณทำมานานแต่ว่าคุณทำมาที่นี่เนี่ยมานานก็จริงแต่คุณไม่ได้มีประสบการณ์ทำงาน20ปีนะแต่ว่าคุณมีประสบการณ์การทำงาน1ปี20ครั้งคุณนี่งงแปลว่าอะไรผอ.ก็เลยอธิบายบอกว่าเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย20ปีคุณยังสอนเหมือนเดิมวิธีเดิมเหมือนปีแรกที่คุณทำงานเลยคุณไม่เติบโตขึ้นแม้แต่น้อยในวิชาชีพของคุณดังนั้นวันนี้ผมขอพระเจ้าเมตตาช่วยพวกเราแต่ละคนที่อยู่ที่นี่ที่วันหนึ่งเราต้องทำการทำงานอยู่ขอพระเจ้าช่วยพวกเราเองให้ความสามารถที่เราเองจะพัฒนาตัวเองเองไหมครับพี่น้องที่เราเองจะเติบโตขึ้นนะเข้าอกเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วเราจะทำได้ดีขึ้นในสาขาวิชาที่เราทำอยู่อาเมนไหมครับพี่น้องเอาพี่น้องแล้วนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอวยพรคุณได้เอาล่ะนั่นเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อถามว่าใครต้องการจะสูงขึ้นในด้านใดเรื่องธรรมดาที่คนมักจะพูดคือเรื่องเกี่ยวกับรายได้อาชีพการงานแล้วผมขอบคุณพระเจ้าผมอยากเห็นสมาชิกที่โบสถ์ผมเองก็พระเจ้าอวยพรด้วยเหมือนกันเจริญขึ้นด้วยเหมือนกันในด้านการงานขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าในมุมกลับกันมันมีอีกด้านหนึ่งที่เราเองมักจะมองข้ามและไม่ค่อยให้น้ำหนักไม่ค่อยให้ความสนใจแล้วคุณจะสูงขึ้นในด้านอื่นอีกไหมผมคิดว่าเราควรใส่ใจคือด้านอะไรแล้วคุณสูงขึ้นในด้านฝ่ายวิญญาณเพื่อเหมือนกันฝ่ายวิญญาณนั่นคือด้านหนึ่งที่เราควรจะใส่ใจผมถามจริงครับพี่น้องเมื่อเราพูดถึงเกี่ยวกับเวลาคนมาขอให้พระเจ้าช่วยเนี่ยกี่ครั้งที่คุณเองเคยเห็นคนมาขอให้พระเจ้าช่วยพระองค์เจ้าข้าช่วยให้ลูกเนี่ยมีใจรักพระองค์มากขึ้นช่วยลูกมีนิสัยเหมือนพระเยซูมากขึ้นช่วยลูกอดทนมากขึ้นช่วยลูกสำรวมมากขึ้นช่วยลูกคิดบวกมากขึ้นส่วนมากเวลาเขามาขอให้อธิษฐานขอเรื่องอะไรจานป่วยอะช่วยอธิษฐานเผื่อหน่อยได้ไหมเป็นมะเร็งเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นงานมีปัญหาผมขอบคุณพระเจ้าเมตตาเราพระเจ้าสนใจเราพระเจ้ารักเราในปัญหาต่างๆที่เรากำลังเผชิญพระช่วยอยากจะช่วยแต่ผมเองอยากให้พี่น้องหันมาอีกจุดนึงด้วยเหมือนกันคือให้เราเองทะยานขึ้นสูงขึ้นในด้านฝ่ายวิญญาณด้วยอามันไหมครับพี่น้องที่เราจะสูงขึ้นในด้านฝ่ายวิญญาณเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นตรงนั้นด้วยซ้ำเพราะพระคัมภีร์บอกว่าไงจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ของพระองค์แล้วจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้อะไรมาก่อนอันนี้จริงเรื่องฝ่ายวิญญาณมาก่อนนะอาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าที่จะเตรียมพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการไว้กับท่านได้ไหมครับพี่น้องนั้นวันนี้พี่น้องถ้าคุณคิดว่าเราควรจะแสวงหาฝ่ายโลกก่อนหรือว่าพวกสิ่งที่วัตถุที่ตามองเห็นก่อนผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคุณอาจจะได้มันคุณอาจจะทุ่ม
อะไรต่ออะไรไปเยอะเพื่อจะได้มันมาแต่พอเราได้มันมาบางทีอาการเราจะเป็นแบบนั้นเราจะเหนื่อยเมื่อยล้าหมดเรี่ยวหมดแรงนี่ได้เงินมาตั้งเยอะเอามาทำไมรู้ป่ะเอามารักษาตัวเพราะว่าทุ่มไปเยอะมากจนไม่ได้หลับไม่นอนปรากฏว่านะเป็นเส้นเลือดแตกในสมองปรากฏว่าสโตรกรับประทานนะเป็นอัมพาตไปครึ่งตัววันนี้ดังนั้นพี่น้องครับคุณจำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นมันควรจะมีความตั้งใจมีเป้าหมายเราต้องการจะรักพระเจ้ามากขึ้นเราต้องการจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราจะรักคริสตจักรที่เราอยู่มากขึ้นเราจะรักคนหลงหายเราจะเหมือนพระเยซูมากขึ้นแล้วคุณรู้ป่ะถ้าเกิดเราเหมือนพระเยซูนะครับพี่น้องชีวิตคุณจะมีความสุขมากอาเมนเลยไหมอาเมนเอาสุภาพบุรุษใครก็แล้วแต่อยู่ที่นี่เป็นสามีแล้วพี่น้องถ้าเกิดสามีคุณเหมือนพระเยซูมากขึ้นผมจะบอกให้คุณมันอยู่สวรรค์เรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องโอ้โหสามีเวลาเหมือนพระเยซูนี่เขาจะสุภาพเขาจะเรียบร้อยเขาจะไม่เจ้าชู้เขาจะไม่มีกิ๊กฮาเลลูยาอาเมนเลยไหมอาเมนคุณรู้ป่ะบางทีบอกอาจารย์นี่เรากำลังเทศกับคริสเตียนคริสเตียนน่ะตัวดีเลยผมจะบอกให้พี่น้องผู้ชายหลายคนได้กันเป็นนักตาเนี่ยกันเป็นนักสุขสนมากๆนะมาเนี่ยมาค่ายเนี่ยตาไม่ได้มองที่จอมองข้างๆผมจะบอกให้พออะไรรู้เปล่าพออะไรรู้เปล่าบางครั้งจิตวิญญาณของเราเองบางทีถ้าไม่เปลี่ยนมันจะนำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวเราดังนั้นวันนี้ขอให้เราแต่ละคนเหมือนพระเยซูมากขึ้นขอให้ผลของพระวิญญาณปรากฏชัดขึ้นในตัวเราเองไหมครับพี่น้องขอให้ใจเราสะอาดขึ้นขอให้ความคิดเราบวกมากขึ้นแล้วพี่น้องเมื่อคุณเป็นแบบนั้นคุณจะมีความสุขคุณจะมีกำลังไม่ต้องมานั่งทะเลาะลบกันในบ้านลบกันในที่บริษัทหรือลบกันในกลุ่มเซลล์อันเนื่องจากปัญหาหงองแหงที่มันเกิดขึ้นเป็นผลมาจากจิตวิญญาณที่ลงต่ำวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้คุณเองทะยานขึ้นสูงฝ่ายจิตวิญญาณเอเมนไหมครับพี่น้องแต่ปัญหาของเราคืออะไรหรือเปล่าคือเมื่อเวลาเราเป็นคริสเตียนเราชอบตั้งเป้าในเรื่องเกี่ยวกับทางโลกเยอะแต่เราไม่ค่อยตั้งเป้าในเรื่องฝ่ายวิญญาณเท่าไหร่วันนี้พระเองขอพระเจ้าเมตตาช่วยพวกเราที่เองจะมีความคิดยกระดับฝ่ายวิญญาณด้วยอาเมนไหมครับพี่น้องไม่ใช่คุณจากเหมือนกับพนักงานคุณจะเป็นผู้จัดการอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทโอ้คุณตั้งเป้าอธิษฐานเพื่อเป็นประจำดีครับไม่มีปัญหาแต่บางครั้งเราต้องตั้งเป้าในเรื่องฝ่ายวิญญาณด้วยจากอะไรรู้ป่ะจากผู้สนใจขอพระเจ้าเราเป็นสมาชิกนะจากสมาชิกขอเรายกระดับเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณบางคนทุกวันนี้นะครับพี่น้องจะเป็นสมาชิกเป็นลูกแง่ฝ่ายวิญญาณไม่ยอมโตสักทีขี่น้อยใจขี่งอนสารพัดขอไข่ครับพี่น้องเยอะมากวันนี้พี่น้องเราควรจะยกระดับจากผู้ใหญ่เป็นอะไรครับพี่น้องเป็นผู้นำแล้วจากผู้นำเป็นอะไรครับพี่น้องเป็นผู้นำของผู้นำอาเมนเลยไหมอาเมนวันนี้ขอให้เรามันมีเป้าหมายหนึ่งกูรู้ป่ะผมรู้จักบางคนให้พี่น้องเจอกันทีไรเนี่ยพี่น้องแกชอบคุยว่าบริษัทแกเจริญยังไงธุรกิจแกเจริญยังไงบ้างผมดีใจมากๆขอบคุณพระเยซูผมก็คันปากมากๆบางทีในฐานะเป็นผู้รับใช้นะก็คันปากมันแต่ก็ต้องปิดปากไว้เพราะว่าพูดไปก็เดี๋ยวก็ไปเจอระดับฝ่ายวิญญาณที่มันระดับเบื้องต้นอีกแล้วมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็จะมารู้สึกไม่ดีกับเราอีกผมอยากจะถามคันปากมากถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างรับใช้พระเจ้าเข้มข้นขึ้นไหมแม่แกคุยใหญ่เลยโอ้อาจารย์พระเจ้าอวยพรให้มีเงินมีทองเยอะผมคันปากมากเลยเป็นไงตอนนี้ถวายกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มบ้างไหมนะ 10% ได้ยังนี่นะครับบางคนนี่เปอร์เซ็นต์ไม่เคยเพิ่มเลยแกท่องมากมากนะบางคนนี่แกท่องเป็นกฎเลยนะพี่น้องคริสเตียนควรถวาย 10% ใครบอกคุณว่าคุณถวายแค่ 10% ใครบอกคุณว่าคริสเตียนถวายแค่ 10% พี่น้องคุณไม่เคยตั้งเป้าหรอผมชอบริกวอลเลนมากริกวอลเลนถวายเดี๋ยวนี้ 70-80% ของรายได้ถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาถวาย 90% ของรายได้เขาเติบโตขึ้นในการให้วู้ทีนี้ไม่มีใครอาเมนเลยมันแต่ต่อขึ้นในการให้คนใจกว้างขึ้นเขาเหมือนพระเยซูมากขึ้นพระเยซูให้หมดเลยให้ทั้งชีวิตครับพี่น้องให้ทั้งชีวิตกับพวกเราปรบมือกับพระเยซูหน่อยครับพี่น้องเอาละคุณสูงขึ้นในเรื่องการให้ด้วยใจกว้างมากขึ้นและโดยเฉพาะยิ่งโบสถ์กำลังสร้างเนี่ยช่วยกรุณาใจกว้างด้วยอาจารย์ธนบอกอาจารย์เทศเลยเทศเต็มที่ฮาเลลูยาเข้าทางมากเลยอาจารย์ฮาเลลูยาคุณรู้ป่ะตอนที่โบสถ์กำลังสร้างเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการทดสอบขนาดใจมากๆว่าคุณขอพระเจ้ากันเยอะแยะนักหนาให้พระเจ้าอวยพรคำถามคือพระเจ้าอวยพรเพื่ออะไรเพื่อคุณจะมีรถคันใหญ่ขึ้นคุณจะมีบ้านราคาหลายล้านมากขึ้นคุณจะมีทรัพย์สมบัติคุณจะมีทีวีหน้า85 นิ้วหรือเพื่อเวลาแบบนี้
ื่อเวลาที่เรากำลังจะสร้างโบสถ์กันเพื่อเวลาที่เราต้องซื้อที่ดินเพื่อเวลาที่เองต้องแบบไปจ้างผู้รับเหมาเราต้องจ่ายเงินเราสร้างพระนิเวศของพระเจ้าพระเจ้าให้คุณมีมั่งมีขึ้นเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อการแบบนี้เลยมันไม่ครับพี่น้องหรือเพื่อขณะที่พี่น้องเรากำลังไปเปิดโบสถ์เพื่อจะซัพพอร์ตเขาเพื่อเขาเองจะสามารถไปเช่าห้องได้เพื่อเขาจะสามารถมีเงินและที่จะครองชีพเพื่อเขาออกไปประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อการแบบนี้เลยที่พระเจ้าอวยพรเรามาดังนั้นขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนแต่ว่าเราต้องเติบโตขึ้นในเรื่องฝ่ายวิญญาณด้วยปัญหาคืออะไรรู้ป่ะคริสตจักรจำนวนมากไม่ค่อยเติบโตเพราะอะไรรู้ป่ะกลุ่มเซนไม่ค่อยเติบโตเพราะสมาชิกมีแต่เป้าเรื่องภายนอกแต่ไม่ค่อยมีเป้าเรื่องฝ่ายวิญญาณไม่มีใครอยากจะยกระดับฐานะฝ่ายวิญญาณของตัวเองจากคริสเตียนธรรมดาเป็นสมาชิกธรรมดาคุณไม่ต้องการจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นคุณไม่ต้องการจะเป็นผู้นำคุณไม่อยากจะเป็นหัวหน้าเซลล์คุณไม่อยากจะเป็นพี่เลี้ยงคุณไม่อยากจะดูแลใครคุณไม่อยากจะนำใครผมจะขอแค่เอาตัวรอดไปแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์แล้วก็มารับพระพรก็พอแล้ววันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราทะยานขึ้นในเรื่องฝ่ายวิญญาณบอกคนข้างหน่อยถึงเวลาแล้วแล้วนี่คือปัญหาของเราหลายๆคนพี่นะครับบางทีเนี่ยเราไปยึดติดคอนเซ็ปต์แล้วผมเองขอพี่น้องช่วยถอดถอนป้อมค่ายนี้ออกไปจากสมองหน่อยคุณรู้ป่ะคริสเตียนจำนวนมากคิดแบบไหนรู้ป่ะนี่คือวิธีคิดของคือรู้ป่ะผมเป็นศิษย์ที่มีบาลมาหลายปีมากเดี๋ยวนี้อ้าปากเห็นเล่นไก่ก็จะไม่พี่น้องเชื่อผมรู้ทันสมาชิกนะผมรู้ว่าเขาคิดอะไรผมอาจจะไม่ใช่เป็นผมไม่ได้เป็นพระวิญญาณนะแต่ผมพอจะอ่านได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วเองรู้ว่าวิธีคิดของคริสเตียนไทยเนี่ยหลายๆคนเป็นแบบนี้แล้วแทบทุกที่ทุกแห่งยกเว้นโบสถ์เน็กซัสนี่ไม่เป็นแบบนั้นโอเคไหมครับนะอันนี้เป็นที่ที่ยกเว้นฝ่ายวิญญาณฮาเลลูยานะเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเขาบอกงี้แค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วรับเชื่อเฉยๆก็พอแล้วมาโบสถ์เดือนละครั้งก็พอแล้วอธิษฐานก่อนทานอาหารสามมื้อก็พอแล้วเข้าชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่จบแล้วก็พอแล้วชวนเพื่อนครั้งสองครั้งก็ไม่มาเลิกชวนได้แล้วและที่สำคัญคือว่าอะไรรู้เปล่าที่สำคัญคืออะไรรู้เปล่าถวายเลยอย่าพูดเรื่อง 10% 5% ก็พอแล้วคุณรู้เปล่าและเขาเชื่อเป็นจริงเป็นจังแล้วเขาทำไมรู้เปล่าเขาตีกรอบให้ตัวเองเขาตีกรอบแล้วก็บอกเอาเท่านี้พอThat's enough ไม่ต้องการจะมากไปกว่านี้แล้วแล้วเวลาคุณไปคุยกับเขานะเขาจะไม่พอทักแล้วในครึ่งแรกของคำเทศนาเดียววันนี้หลายคนจะนั่งไม่พอใจผมแต่ครึ่งต่อไปคุณอาจจะชอบใจผมไม่ใช่ไหมครับฮาเลลูยางั้นวันนี้ขอพระเจ้าสวดช่วยพวกเราที่เราเองเนี่ยควรจะมีเป้าชีวิตที่เราเองจะทะยานขึ้นสักทีหนึ่งแต่ที่น่าคิดคืออะไรรู้ป่ะบางคนเนี่ยพยายามแล้วจังทุ่มเททำงานทำการขยันหมั่นเพียรขยันการขายขยันในการประชุมไปสมัครงานทำหลายอย่างมากแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เหนื่อยหมดแรงและหลายคนเป็นคริสเตียนกันเหมือนกันคุณจริงจังกับพระเจ้ามาสักพักนึงมาโบสถ์ได้สักพักนึงรับใช้มาได้สักพักนึงถวายสิบรถมาสักตั้งนึงแล้วแต่ไม่เห็นอะไรดีขึ้นเลยวันนี้คุณรู้สึกแบบเหนื่อยหมดแรงและคุณท้อแล้วคุณอยากจะหยุดบินปีกไม่อยากกางจะหุบปีกมากกว่าคุณไม่อยากบินอีกแล้วแล้วแทนที่คุณจะบินขึ้นคุณเป็นแบบนี้ครับพี่น้องบินอยู่ดีๆหงายท้องลงมาหงายท้องบอกคนข้างหวังว่าไม่ใช่คุณแต่ถ้าเกิดจะเป็นพี่น้องที่กำลังหงายท้องอยู่ไม่เป็นไรเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะวันนี้พระเจ้าต้องการจะช่วยคุณบินสูงขึ้นกว่าเดิมเอาอีกครั้งหนึ่งพูดพร้อมกันสูงขึ้นกว่าเดิมพี่น้องเชื่อไหมพระเจ้าต้องการให้คุณเองบินสูงขึ้นกว่าเดิมทะยานสูงขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพใดก็ตามไม่ว่าคุณกำลังบินอยู่ในเลเวลปัจจุบันเลเวลปกติแต่วันนี้พระเจ้าบอกว่าลูกเอ๋ยถึงเวลาที่เจ้าเองจะหันหัวขึ้นและชาติขึ้นเพราะเราต้องการจะพาเจ้าไปจุดใหม่ระดับใหม่มิติใหม่นิมิตใหม่ที่เราจะให้แก่เจ้าเพราะเรามีพระประสงค์ที่ต่างจากที่เจ้าเป็นอยู่วันนี้พระเจ้ามีแผนสำหรับเราแต่ละคนเองไหมครับพี่น้องหรือบางคนที่คุณหงายท้องล่วงมาจากฟ้าพี่น้องครับถ้าคุณคิดว่าคงจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แล้วคงจะต้องจมอยู่ในสภาพแบบนี้อีกนานแสนนานเราคงให้อภัยตัวเองไม่ได้มันพลาดอย่างหนักมันล้มเหลวอย่างแย่มากๆวันนี้ผมอยากจะบอกคุณว่าพระเจ้าต้องการให้ช่วยคุณเองทะยานขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นให้เราอ่านบางพีด้วยกันจากหนังสืออิสยาห์บทที่40ข้อ29ถึง31นะครับทะยานขึ้นสูงกว่าเดิมพระคำของพระเจ้าบอกว่ายังไงพระองค์ทรงประทานกำลังแก่ผู้ที่แก่ผู้ที่
และทรงเพิ่มพละกำลังแก่ผู้ที่เข้ากับหลายๆคนมากเข้ากับผมในบางครั้งด้วยเหมือนกันแม้คนหนุ่มสาวยังทำไมโอ้พี่น้องคนหนุ่มคนสาวปกติไม่น่าจะเหนื่อยง่ายเขาจะไม่ครับพี่น้องแต่ความเป็นจริงคือเขาเหน็ดเหนื่อยได้และทำไมอ่อนล้าและชายหนุ่มก็ยังทำไมใครที่ว่าแน่พระเจ้าบอกว่าคุณยังล้มได้คุณยังพลาดได้เขาจะไม่ครับพี่น้องแต่ที่แตกต่างคืออะไรแต่บรรดาผู้ที่อะไรรอคอยใครองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวังจะฟื้นกำลังขึ้นใหม่ผู้พร้อมกันจะฟื้นกำลังขึ้นใหม่หันไปบอกคนข้างจะฟื้นกำลังขึ้นใหม่พวกเขาจะกางปีกไม่ใช่หุบปีกเมื่อเขาจะกางปีกแล้วทำไมครับพี่น้องทะยานขึ้นเหมือนนกอินทรีปรบมือให้กับพระเจ้านะครับพี่น้องที่พระเจ้าช่วยเราบินขึ้นเหมือนนกอินทรีฮาเลลูยามีคนบอกว่างี้มีอินทรีอยู่ในฉันที่ต้องการโผบินแต่มีฮิปโปในฉันที่ต้องการจมอยู่ในกองโคลนและมีคนบอกว่างี้เมื่ออินทรีนิ่งเงียบนกแก้วก็เริ่มส่งเสียงจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บคุณรู้ป่ะถ้าเกิดอินทรีไม่ทำงานนะพี่น้องเสียงจิ๊บจิ๊บจุ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 ๊บนะจุกจุกจิกจิกนู่นนู่นนี่นี่นั่นนั่นจะทำงานมากเพราะอินทรีย์ไม่ทำงานดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่ากลุ่มเซลล์ไหนเป็นกลุ่มเซลล์ที่อินทรีย์ไม่ทำงานกลุ่มเซลล์นั้นมักจะมีเรื่องนินทาเยอะคุณสังเกตไหมเวลาคนที่มีปัญหาต่อโบสถ์มีปัญหาต่อคนอื่นๆไม่ใช่เป็นอาการของนกอินทรีย์ส่วนมากเป็นอาการของนกแก้วเงา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 พูดไปเรื่อยเปื่อยเข้าใจป่ะเหตุผลสารพัดสารเพเรื่อยเปื่อยแต่ว่านั่นคืออาการนกแก้วถามคนข้างหน่อยผมคุยเป็นนกอินทรีหรือนกแก้วตอนนี้พี่น้องพูดตรงกันฉันเป็นอินทรีที่ทะยานขึ้นสูงกว่าเดิมได้วันนี้ถ้าเกิดผมเทศนาแล้วคุณจำอะไรไม่ได้เลยนะพี่น้องผมเทศเสร็จแล้วคุณจำอะไรไม่ได้เลยนะให้คุณจำประโยคนี้ประโยคเดียวฉันเป็นอินทรีที่สามารถทะยานขึ้นสูงกว่าเดิมได้อาพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามฉันเป็นอินทรีย์ที่ทะยานขึ้นสูงกว่าเดิมได้จำทุกอย่างไม่ได้เลยจำได้ประโยคเดียวโอเคหนึ่งสองสามฉันเป็นอินทรีย์ที่ทะยานขึ้นสูงกว่าเดิมได้เอเมนไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำแล้วในวันนี้คำถามคือว่าแล้วเราทำยังไงเราจะทะยานขึ้นสูงกว่าเดิมทำยังไงเอาละให้เรามาดูพระคัมภีร์จากที่เราอ่านไปแต่พระคัมภีร์ที่เราอ่านไปมีเบื้องหลังคือเป็นแบบนี้นะครับพระคัมภีร์ตอนที่เราอ่านมี66เล่มแน่นอนผมไม่เทศทั้ง66เล่มเชื่อผมนะครับพี่น้องนะทั้ง66บทผมเทศแค่ตอนเดียวแต่ว่าถ้าคุณเห็นการแบ่งตอนของหนังสืออิสยาแบ่งเป็น3ตอนคือ1ตอนแรกคือก่อนเป็นเฉลย2ตอนที่ตกเป็นเฉลยและ3ตอนที่กลับมาจากเป็นเฉลยนี่คือสภาพและสิ่งที่เรากำลังอ่านอยู่คือบทที่40บทที่10คือช่วงที่ทำไมพี่น้องตกเป็นเฉลยว้าวอะไรเกิดขึ้นกับคนอิสราเอลที่แรกไม่ได้เป็นเฉลยและตกเป็นเฉลยแล้วตอนหลังถูกกวาดต้อนไปตอนหลังกลับมาจากการเป็นเฉลยแล้วสภาพของคนที่ตกเป็นเฉลยอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมจะบอกให้หลายๆคนนะพี่น้องคุณเองมองตัวเองไม่ออกบางครั้งชีวิตคุณเองกำลังอยู่ในการอวยพรของพระเจ้าทุกอย่างกำลังไปได้สวยกำลังไปได้ดีแต่คุณทำยังไงรู้ป่ะคุณลืมพระเจ้าคุณทิ้งพระเจ้าคุณหันหลังให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้ามีวิธีเตือนคุณลูกกลับมาหาเรานะอย่าทิ้งเราไปอย่าห่างจากเราไปเพราะเจ้าออกจากร่มก็เจอแดดออกจากร่มก็เจอฝนออกจากร่มก็หลุดออกจากการปกป้องของพระเจ้าพระเจ้ากลับมาในร่มมันกลับมาอยู่ในร่มใต้ร่มพระคุณของเราแล้วปรากฏเขาวิ่งออกนะเขาวิ่งออกนอกร่มพระคุณนอกร่มพระคุณการปกป้องของพระเจ้ามันก็ยากขึ้นเพราะเราไม่ร่วมมือกับพระเจ้าแล้วเราไม่ร่วมมือกับพระเจ้าในสุดพระเจ้าทำไมพี่น้องส่งคนอัสซีเรียมาด้านเหนือถูกกวาดต้อนจนหมด10เผ่าไม่มีเหลืออัสซีเรียกวาดเรียบจากนั้นภาคใต้คือยูดาห์พระเจ้าบอกอย่าห่างจากเรากลับมาใกล้เราปรากฏเขาไม่เชื่อฟังปรากฏว่าบาบิโลนนะครับพี่น้องมากวาดก็ไปเป็นเฉลยว่าเขาถูกกวาดไปเป็นเฉลยเขาน่าจะคิดได้คุณรู้เปล่าบางครั้งขณะที่คุณเองกำลังไปได้สวยต้องขอบคุณพระเจ้าต้องใกล้ชิดกับพระเจ้าต้องบอกกับพระเจ้าขอบคุณที่พระองค์ทรงนำทรงช่วยในช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดคุณพลาดไปแล้วปรากฏว่าชีวิตคุณเองตกที่นั่งลำบากเจอการทดลองบางครั้งคุณหลุดโลกไปทิ้งพระเจ้าไปทำผิดทำบาปนะแล้วเกิดบางอย่างที่ไม่ดีขึ้นในจังหวะนั้นพี่น้องครับอย่าบ่นกับพระเจ้าอย่าตำหนิพระเจ้าเพราะถ้าเกิดทำไมชีวิตมันแย่แบบนี้พระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าไม่ห่วงพระเจ้าไม่รักอย่างนั้นหรือในช่วงแบบนั้นคุณน่าจะบอกกับพระเจ้าพระเจ้ายกโทษให้ลูกด้วย
ช่วยลูกด้วยพี่น้องจากคนอิสราเอลไม่เป็นแบบนั้นเขาเจอเรื่องลำบากเขาทำไงรู้ป่ะเขาบ่นเขาไม่ได้คิดถึงพระคุณของพระเจ้าเขาไม่ได้คิดว่าพระเจ้าจะช่วยเขาพระเจ้าจะนำเขาจะเปลี่ยนทุกอย่างให้ดีขึ้นได้แล้วเขาบ่นกับพระเจ้าไปไงรู้ป่ะเขาบอกกับพระเจ้าอย่างนี้ทางของเราถูกซ่อนไว้จากองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือพระเจ้าของเราไม่ทรงแยแสเรื่องของเราคุณรู้ป่ะพอคุณเองลำบากเยอะขึ้นครอบครัวคุณทะเลาะกันสามีคุณเริ่มนอกใจคุณหรือว่าการรับใช้ไม่ค่อยเกิดผลหรือคุณเองกำลังไม่ค่อยมีตังค์หมุนเงินไม่ทันสิ่งที่คุณคิดคืออะไรพระเจ้าพระองค์ไม่สนใจแล้วเหรอพระองค์ไม่แคร์พระองค์ไม่ห่วงแล้วหรือพระเจ้าไปอยู่ไหนกันพี่น้องครับมันแทนที่จะทำให้คุณเองนึกถึงพระเจ้าและพึ่งพระเจ้าแต่ทำให้คุณเองประชดพระเจ้าแล้วณวันนี้คนอิสราเอลกำลังรู้สึกแบบนั้นเขาถูกกวาดต้อนไปโดยกองทัพของบาบิโลนจนกระทั่งทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกสูญเสียความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าของบาบิโลนน่าจะยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าของอิสราเอลจึงทำให้พวกเขาพ่ายแพ้ดังนั้นเขาจะเชื่อพระเจ้าต่อไปทำไมเขารู้สึกท้อแท้ใจมากๆวันนี้พี่น้องครับคุณมาถึงจุดนั้นแล้วในชีวิตคือจุดที่ทำไมคุณเองจิตตกปีกตกที่ผ่านมาธุรกิจอาจจะแย่ที่ผ่านมาสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่การเงินอาจจะฝืดเคืองและคุณก็ทุ่มเทรับใช้พระเจ้าแต่สิ่งที่คุณทำอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าที่ควรและบางทีอาจกลับแย่ลงได้ซ้ำไปในจังหวะแบบนั้นพี่น้องครับคุณอาจจะรู้สึกแบบหมดแรงท้อมากๆแล้วพระเจ้ารู้จักเราดีพระเจ้ารู้ดีแล้วพระเจ้าไม่เคยซ้ำเติมเราเองไหมครับพี่น้องแล้ววันนี้ผมเองมาแบ่งปันกับพี่น้องไม่ได้มาซ้ำเติมพี่น้องเพราะผมรู้ว่าพระเจ้ายังไม่ทำแบบนั้นผมจะทำแบบนั้นได้ยังไงดังนั้นพระเจ้าจึงสั่งอิสยาห์นะให้มาบอกกับคนอิสราเอลว่าอย่างนี้บอกว่าสั่งอิสยาห์ว่าจงทำแบบนี้จงไปปลอบโยนจงปลอบโยนประชากรของเราวันนี้คืนนี้เป็นคืนในการปลอบประโลมใจเองไหมครับพี่น้องเป็นคืนในการหนุนน้ำใจเป็นคืนในการให้กำลังเราเพราะพระเจ้าไม่ต้องการทำให้คุณแย่ไปกว่าที่คุณเป็นอยู่พระเจ้าอยากให้ช่วยเราเองทั้งใจตกต่ำลงดังนั้นพระเจ้าเลยส่งอิสยาห์มาคุยกับคนอิสราเอลนะจงไปปลอบโยนเขาจะไปปลอบโยนเขาเห็นนะครับแล้วไปบอกเขาว่าเขาจะกางปีกขึ้นและทะยานเหมือนนกอินทรีได้เห็นไหมไหมครับพี่น้องดังนั้นคำถามคือว่าแล้วเมื่อพระเจ้าไปบอกให้อิสยาห์แนะนำเขาว่าเขาจะทะยานขึ้นหรือจะบินขึ้นสูงได้ยังไงอิสยาห์แนะนำเขาสามอย่างวิธีที่คุณเองจะบินขึ้นสูงคุณต้องทำสามอย่างต่อไปนี้ประการแรกคืออะไรเห็นนะครับทำยังไงจะทะยานขึ้นสูงกว่าเดิมได้หนึ่งคือเราต้องรอคอยพระเจ้าด้วยความคาดหวังพูดพร้อมกันรอคอยพระเจ้าด้วยความคาดหวังรอคอยพระเจ้าด้วยความคาดหวังบางครั้งที่เราเองบินไม่ค่อยขึ้นมันหมดแรงมันเหนื่อยล้าแน่นอนมันก็ไม่อยากจะบินหรือบินไม่ไหวแต่คำถามคือทำไมเราหมดแรงและทำไมเราเหนื่อยล้าเพราะที่ผ่านมาอาจจะเป็นไปได้เราใช้แรงตัวเราเยอะมากเข้าใจไหมครับพี่น้องแล้วคุณไม่ค่อยรอคอยแรงพระเจ้าคุณใช้แรงตัวเองเยอะตื่นมาปั๊บคุณอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวพระคัมภีร์ก็ไม่อ่านอธิษฐานก็ไม่อธิษฐานนะคุณคิดออกคุณคิดว่าคุณเก่งคุณคิดว่าคุณเองสามารถหัวใจคุณสามารถสู้กับแรงต้านทานสามารถสู้กับแรงจู่โจมทุกอย่างได้คุณคิดว่าคุณเองแกร่งพอแล้วคุณออกไปทำงานคุณไปเจอลูกค้าคุณไปเจอนะคนที่เหมือนกับว่าตำหนิคุณเจอคนที่พูดนินทาคุณพระคุณว่าคุณไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่ว่าพระคุณว่าคุณเริ่มต้นรู้สึกหวั่นไหวเริ่มต้นวิตกกังวลแล้วคุณเริ่มต้นรู้สึกหมดแรงแต่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะคุณใช้แรงเตียงล้วนๆไม่ค่อยมีแรงพระเจ้าเท่าไหร่ดังนั้นพระเจ้าจึงบอกพวกเขาบอกว่าที่ผ่านมาพวกเจ้าพึ่งแต่แรงตัวเองพวกเจ้าพึ่งพระอื่นพวกเจ้าพึ่งลูกเคารพพวกเจ้าพึ่งอย่างอื่นแต่พวกเจ้าไม่พึ่งเราพวกเจ้าไม่รอคอยเราพวกเจ้าไม่ฟังเสียงของเราเลยวันนี้จงรอคอยเราดังนั้นเมื่อเราพูดถึงอ่อนล้าหรือคำว่าเหน็ดเหนื่อยแปลว่าอะไรแปลว่าความล้มเหลวเพราะหมดแรงมันล้มเหลวเพราะไม่มีแรงแน่นอนเวลาคุณไม่มีแรงคุณทำอะไรไม่ได้และอีกคำหนึ่งนะแปลว่าอ่อนล้าเหมือนกันในอีกข้อหนึ่งแปลว่าอ่อนแรงเนื่องจากความหนักในชีวิตดังนั้นเวลาเราล้มเหลวเราทำอะไรไม่ค่อยได้บางครั้งเราเจอเรื่องหนักมากๆเราไม่มีแรงที่จะสู้ต่อได้ดังนั้นวันนี้พระเจ้าต้องการอะไรพระเจ้าบอกว่าเราอยากจะช่วยเจ้าแต่เจ้าต้องรอคอยเราเจ้าต้องรอคอยเราเอเมนไหมครับพี่น้องรอให้พระเจ้าตรัสรอให้พระเจ้านำรอให้พระเจ้าเปิดโอกาสรอพระเจ้าเปิดประตูรอให้พระเจ้าส่งสัญญาณแล้วเมื่อคุณรอพระเจ้าจะพระเจ้าจะช่วยคุณเองบินขึ้นและคุณจะไปในจุดที่คุณไม่เคยไปได้มาก่อนพี่น้องครับนกอินทรีเนี่ยมันมีธรรมชาติที่พระเจ้าใช้คำพูดนี้ดีมากๆเพราะว่าพระเจ้าต้องให้เราเห็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของนกอินทรีนกอินทรีปกติมันไม่บินเหมือนนกกระจอกคุณเคยเห็นนกกระจอกไหมเวลาบินไงแล้วมันบินอยู่แถวไหนบินอยู่แถวหลังคาบ้านนู่นแหละมันไม่ได้บินไปไหนเลยบินแต่เวลาคุณเห็นนกอินทรีเป็นไงบ้างเวลามันบินสังเกตไหมแล้วมันจะกางปีกแบบนี้นานๆครั้งคุณเห็นมันปุ๊บสักทีหนึ่งแต่ส่วนมากคุณเห็นมันแบบนี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้เพราะว่ามันรู้จักคำว่ารอเป็นมันรออะไรรู้ไหมมันรอ
ลมแล้วด้วยเหตุที่มันรอลมมันจะขึ้นอยู่ที่สูงแล้วมันรอจังหวะที่มีลมดีๆมาลมดีมาปั๊บมันจะถีบตัวขึ้นกระพือปุ๊บๆนิดหน่อยดังนั้นมันให้ลมหอบมันไปแล้วมันจะไปที่ต่างๆได้บินสูงขึ้นแต่บางทีก็ปุ๊บๆสักทีนึงแล้วมันก็ทะยานขึ้นหรือเป็นครั้งที่ผ่านมาคุณไม่ต้องการลมเลยผมจะการไม่ต้องสมลมอะไรมาไม่ต้องสนับสนุนไม่ต้องซัพพอร์ตไม่ต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ต้องการสติปัญญาของพระองค์ไม่ต้องการการทรงนำของพระองค์ไม่ต้องการการทรงช่วยของพระองค์พระองค์จะแค่ไม่ต้องมีลมอะไรทั้งสิ้นจากพระองค์ข้าพเจ้าลุยเองปั๊บ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 สักพักหนึ่งปั๊บ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 แล้วคุณก็หมดแรงเพราะอะไรรู้ไหมคุณไม่รอพระเจ้าวันนี้บอกคนข้างหน้าจงรอคอยพระเจ้าดังนั้นพระคัมภีร์บอกว่าไงอ่านด้วยกันหนึ่งซ้ำข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์รอคอยการช่วยกู้ของพระองค์อ่านด้วยกันข้าพระองค์จะรอคอยการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะมาถึงมาจากใครมาจากพระเจ้าสังเกตอ่านต่อไปพระคัมภีร์บอกว่าจงสงบนิ่งต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์สังเกตพระองค์ทรงบัญชานะพวกเขาว่านี่คือพระเจ้าบอกคนสาวกของพระองค์เจ้าก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูบอกพวกสาวกว่าอย่างนี้อย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็มแต่จงรอคอยของประทานที่พระบิดาของเราจะทรงสัญญาไว้รอคอยพระเจ้าต้องการแรงจากเราต้องการลมของเราต้องการฤทธิ์ของเราเพื่อเจ้าจะไปทำงานที่เจ้าเองทำด้วยแรงตัวเองไม่ได้เจ้าจะนำกิตติคุณไปประกาศทั่วโลกด้วยแรงตัวเองไม่ได้เจ้าต้องการกำลังจากเราต้องการลมของเราฤทธิ์ของเราแล้วพวกเขาทำยังไงพวกเขาทั้งหมดร่วมใจกันทำไมครับพี่น้องขมักขม้นอธิษฐานแล้วรอยังไงเรารอพระเจ้าโดยการคุกเข่าโดยการอธิษฐานโดยการมองพระเจ้าโดยการพึ่งพระเจ้าโดยการอธิษฐานทูลพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าทรงช่วยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาขมักขม้นจากนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อถึงวันเพนเทคอสต์พวกเขาทั้งหมดมารวมอยู่ในที่แห่งเดียวกันทั้งทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าสวรรค์เหมือนเสียงพายุกล้าดังก้องไปทั่วทั้งบ้านที่เขานั่งอยู่ทุกคนเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มพูดภาษาแปลกๆพูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พวกเขาสามารถพูดได้พี่น้องปรากฏว่าเมื่อเขารอคอยพระเจ้าพระองค์จะกล้าเขาไม่ใช่อยู่ดีกระโดดไปทำงานไม่ได้กระโดดไปรับใช้พระเจ้าเลยไม่ใช่กระโดดไปประกาศเลยแต่เขารอคอยพระเจ้าแล้วเขารอลมจากพระเจ้ารอฤทธิ์ของพระเจ้าและจากนั้นพระเจ้าส่งให้จริงๆพระเจ้าประทานพระวิญญาณลงมาพระเจ้าเทฤทธิ์เดชลงมาและจากนั้นนะพระพี่ว่ามาเหมือนเสียงเหมือนอะไรครับพี่น้องเหมือนพายุกล้าเหมือนลมที่พัดมาแล้วจากนั้นพระบิดว่าพวกเขาล้นด้วยพระวิญญาณพูดภาษาต่างๆและแน่นอนทีเดียวครับพี่น้องเขาเกิดผลออกมาคริสตจักรเกิดขึ้นและขยายไปอย่างรวดเร็วเพราะคริสตจักรรู้จักคำว่ารอคอยพระเจ้าให้เราปรบมือให้กับพระเจ้านะครับพี่น้องฮาเลลูยาดังนั้นลมของพระเจ้าพัดมาเราสามารถทะยานขึ้นไปกับลมของพระเจ้าได้เห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นวันนี้ขอเราฝึกที่จะรอแต่เวลารอต้องรอด้วยความคาดหวังพูดพร้อมกันคาดหวังคุณต้องรอด้วยความคาดหวังไม่ใช่รอในที่นี้ไม่ได้หมายความว่านั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยแต่หมายความว่าคุณหวังในพระเจ้าคุณหวังในพระเจ้าอธิษฐานแล้วบอกกับพระเจ้าคุณแล้วบอกเวลาคุณรอเนี่ยสมมติบางคนเป็นโสดอยู่แล้วคุณก็นั่งรอเมื่อไหร่ก็มานั้นนะพงศ์เจ้าค่ะอันนี้เรียกว่าทำใจมากกว่าแต่ถ้าคุณรอคุณจะแบบนี้คุณจะคุกเข่าพงศ์เจ้าค่ะลูกเชื่อว่าพระองค์มีแผนการสำหรับลูกลูกเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมไว้สำหรับลูกลูกเชื่อว่าพระองค์จะให้คนที่ใช่แก่ลูกพระองค์จะค่ะลูกเชื่อว่ามันจะมาในเวลาของพระองค์ลูกขอสเปคหน่อยพระองค์จะค่ะคุณสเปคได้แต่คุณพึ่งพระเจ้าคุณทำธุรกิจอยู่พระองค์จะค่ะลูกขอพึ่งพระองค์ลูกไม่รู้ว่าลูกจะไปลงทุนตรงไหนลูกไม่รู้ว่าลูกคุณจะทำโฆษณาแบบไหนพระองค์จะขอให้สติปัญญาลูกด้วยขอนำลูกด้วยคุณรู้เปล่าคุณไม่ใช่รอแบบคุณไม่ทำอะไรคุณพึ่งพระเจ้าในสิ่งที่คุณทำทุกเรื่องแล้วคุณบอกพระองค์จะพระองค์ต้องมีส่วนกับลูกพระองค์ต้องมีส่วนกับลูกในสิ่งที่ลูกทำอยู่แล้วนั่นคือการรอคอยที่มีผลอย่างมากพี่น้องครับพระเยซูบอกให้เขารอทำไมรอรับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์รอแบบเจาะจงมากๆเขาต้องการอะไรเขาเคลียร์มากๆรอรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าวันนี้พี่น้องครับเวลาคุณรอแบบคาดหวังจากพระเจ้าได้พระองค์จะค่ะลูกข้าพระเจ้าเกเรพระองค์จะข้าพระเจ้าพูดเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังพระองค์จะขอพระสมบัติช่วยด้วยแล้วคุณรอคอยพระเจ้าพระองค์จะขอพระองค์โปรดส่งบางคนที่จะคุยกับเขาหน่อยขอพระองค์ให้มีสถานการณ์บางอย่างเขาด้วยที่เขาจะนึกถึงพระองค์และกลับใจใหม่ลูกทำไม่ได้แต่ลูกเชื่อว่าพระองค์ทำได้พระเจ้าทำได้พระเจ้าทำได้บางคนข้างหน่อยพระเจ้าทำได้ดังนั้นคุณยังหวังในพระเจ้าไหมครับพี่น้องแล้วหวังในพระเจ้าดังนั้นไม่คุณหวังในพระเจ้าคุณเห็นคำตอบที่จะมาจากพระเจ้า
ดังนั้นขอพระเจ้าทรงเมตตาช่วยพวกเราพระคัมภีร์บอกว่างี้แต่บรรดาผู้ที่รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวังสังเกตจิตใจที่แน่วแน่นั้นพระองค์ทรงปกป้องไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาไว้วางใจในพระองค์พระยาเวตรัสว่ากำลังของเจ้าอยู่ที่การสงบนิ่งและการวางใจนั่นคือที่มาของกำลังดังนั้นชีวิตของเราเองนะพี่น้องครับคุณฟังผมดีๆชีวิตเราจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังแล้วหวังสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นถ้าเราคิดบวกชีวิตเราก็จะเคลื่อนไปทางที่บวกถ้าเราคิดลบหรือหวังลบๆชีวิตเราก็จะไปแบบลบๆถ้าเราคาดหวังความพ่ายแพ้คาดหวังความล้มเหลวจิตสำนึกของเราและความคิดของเราก็จะตอกย้ำให้เราล้มเหลวและพ่ายแพ้และดึงเราไปสู่ระดับที่ธรรมดาธรรมดาแต่ไปสู่ระดับเป็นเลิศไม่ได้ดังนั้นขณะที่รอคอยพระเจ้านะขอให้พระเจ้าทรงยกระดับเราเพราะนั้นคุณจะต้องคาดหวังแบบนี้คาดหวังอะไรพระยาคุณคาดหวังว่าจะเกิดสิ่งที่ดีพูดว่ากันจะเกิดสิ่งที่ดีเพราะนั้นเวลาคุณคาดหวังไม่ได้คาดหวังลมแรงๆคุณคาดหวังจะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นได้ไหมครับพี่น้องในท่ามกลางความไม่ดีทั้งในท่ามกลางความไม่ลงตัวในท่ามกลางปัญหาคุณคาดหวังจากพระเจ้าเพราะคุณรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีไม่ใช่เราเองพบกับทุกขภาพพระเจ้ามีแผนการสำหรับอะไรครับพี่น้องอนาคตเป็นแผนแห่งความหวังบอกคนข้างหน่อยคุณมีอนาคตพูดว่ากันฉันมีอนาคตแผนการของพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะมีอนาคตในเมื่อพระเจ้าบอกเจ้าจะมีอนาคตเราจึงหวังในพระเจ้าได้เอเมนไหมครับพี่น้องเราจึงคาดหวังได้ว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนดังนั้นบางพี่บอกว่าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่ทำไมครับพี่น้องเบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่ที่แผ่นดินโลกพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อคือความอะไรแน่ใจในสิ่งที่เราทำไมหวังไว้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ดังนั้นจำไว้ว่าพี่น้องครับเราเองจำเป็นต้องมีความหวังไม่สามารถมีความเชื่อโดยไม่มีความหวังได้และความหวังที่ว่านั้นมันมากจนกลายเป็นความรู้สึกมั่นใจมันเกิดขึ้นแน่ๆมันเกิดขึ้นแน่ๆยังไงก็จะเกิดขึ้นแล้วคุณจะหวังแบบนั้นดังนั้นพี่น้องครับคุณต้องมีความคาดหวังและเชื่อผมไหมครับพี่น้องนะครับจำไว้ว่าพระเจ้าตอบเราตามระดับความคาดหวังของเราพระเจ้าตอบเราตามระดับความคาดหวังของเราในบางทีบอกว่างี้แล้วพระองค์ทรงถูกต้องในตาของคนตาบอดตรัสว่าให้เป็นไปตามอะไรความเชื่อของเจ้าเถิดพี่น้องบางคนชอบคาดหวังสิ่งที่เลวร้ายคิดอย่างนี้ตลอดเวลาทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่คุณเชื่อคาดหวังมันจะเกิดเรื่อยแย่มันก็จะมีแต่ปัญหาวันนี้พี่น้องครับคุณเองต้องคาดหวังสิ่งที่ดีจากพระเจ้าอาเมนเลยไหมอาเมนนะบางคนนี่พี่น้องครับแกบ่นเรื่อยบ่นเรื่องครอบครัวบ่นเรื่องลูกบ่นเรื่องงานบ่นเรื่องสุขภาพบ่นจนตัวเนี่ยอ่อนล้าบ่นจนตัวอ่อนแรงและเหนื่อยใจวันนี้ขอให้เราเปลี่ยนใหม่คาดหวังสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นพูดพระกันจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นและเราควรจะฝึกไปอยู่ในที่ซึ่งจะช่วยให้เรามองเห็นได้พี่น้องครับอับราฮัมจำได้ไหมอับราฮัมพระเจ้าพูดเท่าไหร่แกก็ไม่เชื่อสักทีว่าแกจะมีลูกได้พระเจ้าบอกซาลาหัวเราะเลยเป็นไปได้ไงพระเจ้าเลยบอกอับราฮัมออกมาจากเต็นท์ออกมาจากเต็นท์แล้วพระเจ้าบอกเงยหน้าดูฟ้าทำไงรู้ป่ะดูดาวพอดูดาวเสร็จพระเจ้าบอกให้นับดาวนับได้ไหมนับไม่ได้พระเจ้าบอกว่าเนี่ยเจ้าจะมีลูกหลานเยอะแบบดาวบนท้องฟ้าเขาเริ่มเห็นพูดดาวบนท้องฟ้าเกิดนิมิตขึ้นมาเกิดความเชื่อในใจขึ้นมาแล้วจากนั้นพระพี่บอกว่าพระเจ้านับว่าอับราฮัมเป็นคนชอบทำเขาเริ่มมีความเชื่อเกิดขึ้นยังไงไม่เขาได้เห็นมาอย่างในใจของเรามันมีบางอย่างเกิดขึ้นในใจเรานะพี่น้องมันเกิดความแน่ใจในสิ่งที่เราเห็นแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ไม่ใช่เห็นตรงนี้เห็นในนี้ผมแต่งเพลงด้วยเพลงนี้บอกว่าเหมือนแน่ใจสิ่งที่หวังมีพลังให้รอคอยเป็นจริงอยู่ในใจไม่เลื่อนลอยจะคอยด้วยใจที่พึ่งพิงมันแน่ใจเพราะมันเห็นอยู่ข้างในวันนี้เป็นนะครับทำไมคนหนึ่งจึงต่างจากอีกคนหนึ่งทั้งที่สถานการณ์ข้างนอกดูแย่มากๆอีกคนหนึ่งโอ้โหตีโพยตีพายบ่นใหญ่เลยแต่ขณะอีกคนหนึ่งนิ่งและสงบและมีความรู้สึกมั่นใจมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะข้างในเขาเห็นบางอย่างและเมื่อเขาเห็นบางอย่างเพื่อนนะครับเขาสามารถสู้ทุกอย่างได้เพราะข้างในฤทธิ์ของพระเจ้าใช้กำลังให้เขาสามารถสู้ได้ดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าช่วยคุณเห็นให้เรามองเห็นและเอลียานั่นเป็นเรื่องที่เราเองรู้ดีนะเป็นเรื่องเอลียากับเอลิชาเอลียากำลังจะถูกรับไปอยู่กับพระเจ้าเอลิชานะกำลังจะรับช่วงต่อจากนั้นเอลียาถามเอลิชาว่าเจ้าอยากได้อะไร
หลังจากนั้นเอลิชาก็ตอบบอกว่างี้ท่านขอให้ฤทธิ์เดชของท่านอยู่กับข้าพเจ้าตามส่วนสิทธิ์หัวปีคือเป็น2เท่าให้มีฤทธิ์เดชมากกว่าท่านเป็น2เท่าเอลียาก็เลยตอบบอกว่าโอ้โหท่านขอนี่ยากจังขอยากจังหลังจากนั้นเขาพูดอีกคำหนึ่งบอกว่าไงแต่ถ้าท่านเห็นข้าพเจ้าถูกรับขึ้นไปจากท่านเห็นข้าพเจ้าถูกรับไปจากท่านท่านก็จะได้อย่างนั้นแต่ถ้าท่านไม่เห็นก็จะไม่เป็นแก่ท่านอย่างนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าพระเจ้ากำลังบอกว่าถ้าเอลิยากำลังบอกเอลิชาว่าถ้าพระเจ้าอนุญาตให้ท่านมองเห็นท่านก็มั่นใจได้เลยว่าท่านจะได้สิ่งนั้นวันนี้พระเจ้ากำลังพูดกับเราว่าถ้าเจ้ามองเห็นเจ้าก็จะได้สิ่งนั้นถ้าเจ้ามองเห็นในใจมองเห็นในความคิดเห็นผ่านพระคำของพระเจ้าเห็นผ่านสายตาไฟวิญญาณสิ่งนั้นจะเกิดเป็นจริงในชีวิตของเจ้าอย่างแน่นอนคุณเล่าผมรับใช้พระเจ้าทีแรกมีโบสถ์สมาชิกมีแค่20คน30คนและตอนสมัยนั้นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในสมัยก่อนมีประมาณ 8-90 คนในยุคนั้นที่ผมรับใช้พระเจ้าใหม่ๆดังนั้นในสมองผมเนี่ยคิดว่าโบสถ์80คนเนี่ยเป็นโบสถ์ที่ใหญ่โตมโหฬารแล้วนั่นคือเมกะเชิร์ชของผมเมกะเชิร์ชคือ80คนแต่วันนี้ผมอ่านพระคัมภีร์พระบอกพระเจ้าบอกว่าอนุภาพเธอเคยนับดาวไหมเฮ้ยผมบอกว่าพวกเจ้ากันมันอับราฮัมนะนี่ข้าพเจ้าไม่ใช่อับราฮัมเคยนับดาวไหมแล้วผมไม่เคยไปนับหรอกนะแล้วผมก็เลยออกไปทำตามบ้างไปนับไปดูดาวบ้างจนในขณะที่ดูดาวอยู่พี่น้องเกิดความเชื่อในใจเห็นภาพคริสตจักรจะเติบโตขึ้นเป็นพันคนแล้วขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้เราเป็นพันคนแล้วคุณรู้ป่ะพระเจ้าผมในใจจะเป็นหมื่นคนผมได้บอกสมาชิกอีกไม่กี่ปีเมื่อเราสร้างโบสถ์เสร็จเราจะมีสมาชิกที่มานมัสการพระเจ้าเป็นหมื่นคนแล้วผมเทศนาตอนที่มีสมาชิก40คนป้าผมมานั่งอยู่ที่นี่ป้าบอกว่าไอ้เหน่งเลยผมชื่อเล่นไอ้เหน่งมันจะบ้ากันมันเรื่องไงมันเทศอย่างกับมีคนพันคนมีอยู่20กว่าคนดูมันเทศดิเขาเดินเข้ามาเป็นบ้าไปแล้วโอ้โหมันพูดอย่างกับมีคนเยอะแยะพี่น้องคุณป้าผมจากโลกนี้ไปแล้วเสียดายคุณป้าไม่อยู่ดูคนเป็นพันอย่างที่คุณป้านะมาเหมือนกับว่าประชดผมวันนี้พี่น้องคนเห็นกับคนไม่เห็นต่างกันเยอะวันนี้นักธุรกิจที่มองเห็นกับนักธุรกิจที่มองไม่เห็นต่างกันเยอะนะนักเรียนที่มองเห็นกับนักเรียนที่มองไม่เห็นต่างกันเยอะหัวหน้าเซลล์ที่มองเห็นกับหัวหน้าเซลล์ที่มองไม่เห็นต่างกันเยอะถ้าคุณมองเห็นคุณได้สิ่งที่คุณเห็นเพราะความเชื่อความแน่ใจในสิ่งที่คุณหวังถ้าคุณหวังคุณต้องเห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมครับพี่น้องความเชื่อความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังถ้าหวังต้องเห็นอะไรบางอย่างถ้าไม่เห็นมันก็ไม่รู้จะหวังอะไรดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราเห็นบางอย่างหวังบางอย่างแล้วมันมีความแน่ใจและมันแน่ใจมากๆถ้ามันมาจากพระเจ้าคุณจะได้สิ่งนั้นแน่ๆใช่มั้ยครับพี่น้องเพราะทุกอย่างเป็นไปตามอะไรความเชื่อไม่เป็นความเชื่อไม่เป็นความคาดหวังแต่ณวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราเองยกระดับความคาดหวังยกระดับความเชื่อขึ้นเพื่อเราจะเห็นสิ่งใหญ่ขึ้นในชีวิตของพวกเราอาเมนและไม่อาเมนผมเชื่อว่าโบสถ์เน็กซัสนะอีกหน่อยเนี่ยใช้ที่ประชุมที่นี่ไม่ได้หรอกเล็กไปพวกเราเนี่ยจะมีปัญหากันเรื่อยๆอาเมนมั้ยครับพี่น้องเรื่องหาที่ไม่รู้จะประชุมที่ไหนที่มันเล็กจังนะผมบอกกับที่โบสถ์บอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าเราจะสร้างโบสถ์ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะแต่ว่าเราจะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าที่ดินมันหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แพงขึ้นเรื่อยๆแต่เราจะไม่หยุดที่จะฝันไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อเราเห็นเราก็ได้และณวันนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่คุณเองจะมีความเชื่อและคุณต้องพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มองเห็นด้วยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่บางครั้งคุณต้องไปสัมมนาและคุณต้องมาประชุมแบบนี้ผมเองตอนที่โบสถ์เล็กๆนะพี่น้องผมไปตอนโบสถ์เล็กๆเนี่ยมีโอกาสไปดูที่อื่นมีโอกาสไปดูที่สิงคโปร์ตาสว่างขึ้นโอ้โอ้พระเจ้าทำแบบนี้ได้โอ้พระเจ้าใช้พวกเขาได้ไปที่สิงคโปร์เขาแรกตกใจเพราะว่าไปร่วมประชุมสัมมนาเขาแล้วไปประชุมเขาวันอาทิตย์พอเขาเทศเสร็จนมัสการเสร็จปรากฏว่าเขาลุกกันพึบพับเหมือนกับไฟไหม้ผมตกใจเฮ้ยเขาวิ่งไปไหนกันหมดเลยนะแล้วเขาวิ่งออกจากที่ประชุมกันแล้วพวกเราก็วิ่งตามเขาไปไหนกันตกใจมากๆเลยพอจากนั้นปรากฏไปยืนอยู่หน้าห้องไปโผล่อีกตึกนึงเฮ้ยผมก็ถามตัวเองนี่เรามายืนอยู่ที่ตึกนี้มาทำอะไรวะเพราะกับผมก็ยืนไปเพราะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันก็เลยตามเข้าไปจากนั้นคุณรู้ป่ะเห็นอะไรรู้ป่ะเห็นพวกสมาชิกไปยืนรอหน้าห้องเรียนต่างๆพึบไปหมดเลยรอเรียนพระคัมภีร์โอ้โหรีบไปจองที่กลัวไม่ได้เรียนพระคัมภีร์แต่ที่โบสถ์เราครับพี่น้องห้องเปิดตั้งนานไม่มีใครมาเลยทำไมมันเป็นแบบนั้นด้วยแล้วเราเห็นภาพผ
พระองค์เจ้าข้าวันหนึ่งที่โบสถ์เสรีภาพพระองค์เจ้าข้าจะมีคนมารอที่ประตูจะมีคนมารอที่หน้าโบสถ์แล้วมาเปิดโบสถ์ปั๊บเขาจะวิ่งเข้าไปไปจองที่แถวนั้นหน้าเพราะเขาต้องการจะมานมัสการพระเจ้าแล้ววันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าวันนี้เกิดขึ้นแล้วฮาเลลูยาวันนี้เกิดขึ้นแล้วที่บอกผมด้วยคุณมาช้าไปแล้วเราต้องเล่นเก้าอี้ดนตรีกันแล้วเราเองต้องแย่งที่จอดรถกันเพราะที่จอดรถไม่ค่อยจะมีแต่ว่ามันเกิดมาได้ไงคุณต้องรอคอยพระเจ้าแล้วคุณต้องคาดหวังแล้วคุณไปอยู่ในที่ที่คุณมองเห็นได้แล้วถ้าคุณเห็นคุณเห็นพระพรของพระเจ้าเทลงมาบอกคนข้างพระเจ้าต้องการจะอวยพรคุณโอเคคุณรู้ป่ะบางทีเราต้องเดินกับปราดเลยวันนี้ผมขอบคุณพระเจ้านะวันนี้เห็นอาจารย์ท่านที่มาจากโบสถ์เกตเวย์อาจารย์ชื่ออะไรนะครับเกรกนะแต่ผมให้กับอาจารย์เกรกหน่อยครับพี่น้องอาจารย์เกรกผมนี่แอบเป็นแฟนของสบเขาเนี่ยมาตั้งนานแล้วรู้ป่ะนะครับเพราะว่าผมชอบแอบไปดูนะตัวไม่ได้ไปไม่เคยไปแต่แอบไปดูเพราะว่าถ้าคุณอยากจะมีความเชื่อมากขึ้นคุณต้องฟังคนที่มีความเชื่อถ้าคุณจะอยากจะแย่มากขึ้นจงฟังพวกขี้บ่นเยอะๆนะผมฟังนักเทศชื่อดังโอ้และอาจารย์ท่านนี้นะฮะยอดเยี่ยมมากๆปรากฏว่าสบของท่านเทศนาผมแอบฟังโอ้วันนี้เทศดีวันหนึ่งแกพูดถึง blessing แล้วแกก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระพรด้านนู้นด้านนี้แล้วแกก็พูดถึงการให้แกพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการรับใช้โอ้พระเจ้าคนนี้พูดดีมากแล้วผมเองซึมซับความเชื่อมากขึ้นตาผมเห็นขยายมากขึ้นมั่นตาฝ่ายวิญญาณมันขยายมากใหญ่ขึ้นวันนี้คุณต้องฟังจากคนที่มีความเชื่ออยู่ใกล้ปราดคุณฉลาดขึ้นอยู่ใกล้คนโง่ก็ยังว่าเนี่ยพี่น้องพี่บิวไงพี่น้องเดี๋ยวเดือดร้อนเดี๋ยวเดือดร้อนนั้นกรุณาอยู่ใกล้คนฉลาดฉลาดไว้อาเมนไหมครับพี่น้องวันนี้ปรบมือขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์เกรกที่มานะครับพี่น้องโอ้นี่เป็นสุดยอดมากมาจากบทที่เยี่ยมมากๆฮาเลลูยาผมชื่นชมคริสตจักรนี้มากคริสตจักรเกตเวย์เห็นไหมครับพี่น้องเป็นครั้งๆคาๆไปนะมันจะมี notification ส่งมาจากเกตเวย์นะชวนไปนมัสการบ้างมีคริสต์มาสบ้างมีงานอีสเตอร์บ้างสำคัญสำคัญผมก็จะได้เห็นอยู่บ่อยๆอ๋อมาจากเกตเวย์ขอบคุณพระเจ้าแล้วประการที่สองอย่างรวดเร็ว1เรารอคอยพระเจ้า2รับการฟื้นกำลังใหม่จากพระเจ้าพูดพร้อมกันรับการฟื้นกำลังใหม่จากพระเจ้าผมขอเทศเลยเวลานิดหน่อยโอเคมั้ยครับพี่น้องแต่เดี๋ยวจะรีบจบพระบิดาว่าพระบิดาว่าแต่บรรดาผู้ที่รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวังจะฟื้นกำลังขึ้นใหม่พูดพร้อมกันฟื้นกำลังขึ้นใหม่แต่ฟื้นกำลังหมายความว่าไง renew หมายความว่าไง renew หมายความถึงการแลกเปลี่ยนแล้วผมชอบอันนี้มากๆฟื้นกำลังแปลว่าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนยังไงถ้าเกิดคุณต้องการจะใส่เสื้อผ้าใหม่คุณต้องสอดเสื้อผ้าตัวเก่าออกแล้วก็เอาเสื้อผ้าใหม่มาใส่เข้าใจไหมครับพี่น้องถ้าเกิดคุณต้องการฤทธิ์กำลังของพระเจ้าคุณต้องฝึกรอคอยพระเจ้าคุกข่าวกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเวลาคุณอธิษฐานกับพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะเวลาคุณรอคอยพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นป่ะเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นพระองค์จะขอพระองค์ทรงนำเอาความอ่อนแอออกไปและขอพระองค์ทรงเติมกำลังให้แก่ข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงนำเอาความโง่เขลาออกไปแล้วเติมสติปัญญาให้ลูกพระองค์จะขอนำเอาความขัดสนออกไปและขอเติมความมั่งมีเข้ามาในใจพระองค์จะขอเติมความขอเอานำเอาความท้อแท้ออกไปและขอพระองค์ทรงโปรดเติมฤทธิ์เดชให้แก่ข้าพเจ้าคุณรู้ป่ะถ้าเกิดคุณรอคอยพระเจ้ามันจะเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นแต่ถ้าคุณไม่รอพระเจ้าไม่มีอะไรแลกเลยครับพี่น้องมีแต่ตัวเรามีเป็นแบบไหนมันจะเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เราจึงท้อเราจึงหมดแรงเพราะไม่มีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นแต่ถ้าเรารู้จักรอคอยพระเจ้ามันจะเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราไม่ต้องการเก็บส่วนของเราไว้เราไม่ต้องการความอ่อนแอเก็บไว้เราไม่ต้องการความทุกข์เก็บไว้เราไม่ต้องการบาดแผลเก็บไว้เราต้องการการแลกเปลี่ยนจากพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องสิ่งเก่าๆก็จะล่วงไปนี่นะกลายเป็นอะไรครับพี่น้องสิ่งใหม่มันเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นปรบมือกับพระเจ้านะครับพี่น้องฮาเลลูยาดังนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากเห็นการฟื้นกำลังใหม่คำถามคือคุณพร้อมแลกไหมคุณพร้อมแลกไหมไม่คุณต้องการกำลังใหม่แต่คุณไม่พร้อมจะแลกอะไรเลยไม่ยอมเสียอะไรเลยสักอย่างเดียวคุณต้องการได้มาแบบง่ายๆวันนี้ถ้าเกิดต้องการกำลังใหม่จากพระเจ้าเราต้องพร้อมแลกเห็นไหมครับพี่น้องและถ้าพระเจ้าบอกให้เอาบางอย่างมาแลกพี่น้องจะแลกไหมแลกหรือไม่แลกถ้าพระเจ้าบอกให้เปลี่ยนบางจุดคุณจะยอมเปลี่ยนไหมพระเจ้าบอกทิ้งจะทิ้งไหมพี่น้องถ้าเกิดคุณยอมแต่พระเจ้ายอมแลกพระเจ้าให้สิ่งใหม่กับเราเห็นไหมครับพี่น้องสิ่งเก่าๆจะล่วงไปสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นอาเมนแต่เราต้องพร้อมทิ้งเห็นไหมครับพี่น้องเราต้องพร้อมทิ้งพระเจ้าบอกว่าไง
ผู้ที่ให้พระเจ้าเป็นคนให้อิ่มเอมด้วยสิ่งดีตลอดชีวิตเพื่อวัยชะกันของท่านจะกลับคืนมาใหม่เหมือนวัยหนุ่มของนกอินทรีเพราะฉะนั้นเมื่อเราเองมีพยานใหญ่พรั่งพร้อมด้วยรอบด้านชนิดแล้วให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่คือบาปที่เกาะแน่นวันนี้ถึงเวลาที่เราต้องทิ้งสิ่งเก่าๆที่พระเจ้าบอกให้อย่าเก็บไว้อย่าได้รักษามันไว้แต่จงทิ้งไปจิกมันทิ้งไปนะเอาปากไปนะกระแทกกับหินให้มันหลุดออกไปนะจิกขนที่มันเยอะออกไปบาปทุกรูปแบบขอให้เราทิ้งและแลกทำและพระเจ้าบอกว่าสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นอาเมนไหมครับพี่น้องบอกมือขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องฮาเลลูยาดังนั้นนะขอพระเยซูเมตตาช่วยพวกเราที่เราจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราเอาล่ะพี่น้องและในที่สุดเราเห็นกำลังที่มาจากพระเจ้าดังนั้นวันนี้เราเห็นอย่างที่หนึ่งคืออะไรอย่างที่หนึ่งคือว่านะฮะรอคอยพระเจ้าด้วยความคาดหวังรับการฟื้นกำลังใหม่จากพระเจ้าและสุดท้ายบินขึ้นด้วยพลังแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าพี่น้องเวลาคุณรอคอยพระเจ้าเสร็จจากนั้นคุณแลกเอาสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ใช่ออกไปและรับสิ่งใหม่จากพระเจ้าจากนั้นพระเจ้าบอกว่าจะพร้อมจะบินแล้วจะพร้อมจะบินแล้วจะพร้อมจะทำสิ่งใหม่เพื่อพระเจ้าแล้วแต่นักบังพีบอกว่าทำไมครับพี่น้องบังพีบอกว่าอย่างนี้พวกเขาจะกางปีกทะยานขึ้นเหมือนนกอินทรีวันนี้ถึงเวลาที่เราเองจะบินได้แล้วเอเมนไหมครับพี่น้องนะหลังจากรอคอยพระเจ้าหลังจากคาดหวังหลังจากรับการฟื้นกำลังจากพระเจ้าจากนั้นพี่น้องครับเราต้องกางปีกและบินขึ้นเขาจะไม่นิ่งเฉยต่อไปเขาจะไม่เศร้าต่อไปเขาจะไม่ท้อต่อไปเขาจะไม่คิดลบต่อไปเขาจะไม่หดหู่เขาจะไม่เฉื่อยชาต่อไปเขาจะไม่รออีกต่อไปหมดเวลารอแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะบินละถึงเวลาที่ทำบางอย่างเพื่อพระเจ้าแล้วนะบอกคนข้างหน่อยคุณบินได้แล้วพี่น้องมีคนบอกว่างี้คุณไม่มีวันข้ามมหาสมุทรได้จนกว่าคุณจะกล้าเลิกมองชายฝั่งเห็นนะครับเมื่อเราได้รับแรงใหม่จากพระเจ้านับจากนี้ไปต้นไปนับจากคืนนี้ไปต้นไปขอให้เราบินด้วยแรงใหม่ขอให้เราเรียนหนังสือด้วยแรงใหม่ขอให้เรารับใช้ด้วยแรงใหม่ขอให้เราทำงานด้วยแรงใหม่ขอให้เราทำธุรกิจด้วยแรงใหม่ขอให้นำกลุ่มเซลล์ด้วยแรงใหม่ที่มาจากพระเจ้าขอให้เราค้าขายด้วยแรงใหม่ที่มาจากพระเจ้าขอให้เราเลี้ยงลูกด้วยแรงที่มาจากพระเจ้าขอให้เราเป็นภรรยาที่มาจากแรงของพระเจ้าขอให้เราเป็นสามีที่เดินรับใช้ชีวิตและใช้ชีวิตด้วยแรงของพระเจ้าและพี่น้องครับวันนี้ถึงเวลาที่เราเองจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าไปสู่นิมิตที่พระเจ้าให้กับพวกเราแต่เวลาเราไปด้วยแรงใหม่เป็นแรงที่พิเศษเราเรียกเป็นแรงแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าและผมขอจบลงตรงนี้เป็นแรงแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าคุณรู้ป่ะเวลาพระเจ้าให้คุณเนี่ยพระเจ้าสวมบางอย่างให้ในเราด้วยพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติให้กับเราเมื่อพระเจ้าให้แรงคุณพระเจ้าสวมบางอย่างที่สุดยอดให้กับเราและมันทำให้คุณง่ายขึ้นมันทำให้คุณบินไปได้สูงมากๆเพราะพระเจ้าสวมบางอย่างพิเศษให้กับเราเขาเรียกว่าเกียรติและศักดิ์ศรีมันหมายถึงอะไรที่พระเจ้าสวมมาให้คืออย่างนี้เป็นนะครับเกียรติแปลว่าความโปรดปรานความโปรดปรานแปลว่าอะไรแปลว่าการช่วยเหลือความโปรดปรานแปลว่าการจัดเตรียมเพื่อประโยชน์พิเศษความโปรดปรานแปลว่าการได้รับปฏิบัติด้วยความชื่นชอบเพราะนั้นคุณรู้ตัวไหมว่าสิ่งนี้อยู่ในเราเราจะบินไปด้วยแรงแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าจึงไม่ต้องเหนื่อยจึงไม่ต้องใช้แรงเยอะเพราะเราไปพร้อมกับแรงแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าพระเจ้าต้องการทำให้นะชีวิตของคุณเองมันง่ายขึ้นโดยการช่วยของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เกิดประโยชน์พิเศษแก่เราเมื่อเราไปไหนก็ตามพระเจ้าต้องการจะช่วยคุณเองไปไหนก็แล้วแต่มันจะเกิดการที่มีใครบางคนปฏิบัติเป็นพิเศษต่อคุณอย่างน่าทึ่งมากๆเราจะมีประสบการณ์กับความโปรดปรานของพระเจ้ามากขึ้นและคุณจะรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยเลยมันไม่เหนื่อยพี่น้องครับภรรยาผมเนี่ยวันที่เราเองไปโอนที่ดินที่โบสถ์เราตอนนั้นเราซื้อโบสถ์เราซื้อที่ดินแปลงใหญ่แล้วตอนนั้นเราซื้อแปลงเล็กประมาณ100กว่าตารางวาเท่านั้นเองแต่ราคาตั้ง10กว่าล้านแปลงกระจิ๊ดเดียวแล้วเขาจะโอนที่ดินไปโอนที่ดินเขาบอกค่าโอน 600,000 โอ้โหผมบอก 600,000 แพงแต่คุณรู้ป่ะพระเจ้าให้ไปพร้อมกับแรงใหม่การปิดกลางปีปั๊บลมพัดของพระเจ้าลมแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าพระเจ้าบอกเราอยู่กับเจ้าอยู่เราหอบเจ้าอยู่ไม่ต้องกลัวเจ้าไม่ล่วงเรามานะเขาบอกมา 600,000 ใช่ไหมอาจารย์มีนาคุยกับเขาบอกว่าขออนุญาตคุยกับผอ.โดยตรงได้ไหมคะภรรยาผมคุยกับผอ.ของเขตเลยคุยไปคุยมาผอ.บอกว่ามัน 600,000 นะครับคุณจากนั้นภรรยาผมนะด้วยความโปรดปรานของพระเจ้าแกกลางปีออกจากนั้นแกคุยไปคุยมาที่ดินนี้เอาไปใช้อะไรนู่นนี่นั่นคุณรู้ป่ะพระเจ้าทำสิ่งอัศจรรย์ด้วยความโปรดปรานของพระองค์เขาชอบที่คุยกันเขาชอบที่เราสื่อสาร
รากฏว่าจาก 600,000 เหลือเท่าไหร่รู้ป่ะจาก 600,000 เหลือ 6,000 6,000 บาทผมจะบอกให้นี่คือพลังความโปรดปรานที่มันยากพระเจ้าบอกเจ้าจะบินขึ้นด้วยปีกมันนกอินทรีแล้วเจ้าจะไม่ล่วงแล้วเจ้าจะลอยขึ้นแล้วก็ลอยขึ้นแล้วก็ลอยขึ้นใครว่ายากเราจะบอกมันไม่ยากเพราะเราอยู่กับเจ้าใครบอกมันไม่ได้เราบอกมันไปได้เพราะเราอยู่กับเจ้าใครบอกว่าเจ้าจะไม่ดีขึ้นเราบอกว่าเจ้าจะดีขึ้นเพราะเราหอบเจ้าอยู่เรานำเจ้าอยู่เราอยู่เคียงข้างเจ้าแล้วเราจะอวยพรเจ้าเราบินขึ้นในความโปรดปรานของพระเจ้าแล้วคุณไม่เหนื่อยมากเพราะพระเจ้าบอกเราชอบเจ้าและเมื่อเราชอบเจ้าคนอื่นก็เลยพลอยชอบเจ้าไปด้วยพี่น้องคุณให้พระเจ้าชอบคุณแล้วคนอื่นจะพลอยชอบคุณไปด้วยเป็นไหมครับพี่น้องลูกชายผมเราไปประชุมที่ใจสมานสัมมนากันแล้วจากนั้นอยู่ดีเขาบอกแม่ทางบริษัทโทรมาให้ไปสัมภาษณ์งานแม่ภรรยาผมเลยบอกว่าพี่แต่งตัวไม่เรียบร้อยไปสัมภาษณ์งานได้ยังไงพี่ก็บอกเขาแล้วเขาบอกว่าให้ไปตอนนี้แกใส่กางเกงยีนเข่าขาดคนสมัยนี้นะพี่น้องเขาดูแลกางเกงไม่ค่อยดีครับพี่น้องใส่เสื้อยืดใส่รองเท้าแตะแล้วผมแกก็กระลุกกระลิ้งกระลุกกระลังได้เพราะว่าแกไม่ได้เตรียมตัวจะไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์อะไรวันแล้วก็วันนั้นไม่ได้โกนหนวดโอ้โหดูแล้วเนี่ยพี่น้องมันน่าจะออกเหมือนกับไม่ค่อยจะดูแล้วเหมาะเท่าไหร่ที่จะไปทำงานก็ขอตำแหน่งสูงด้วยเราก็ไปสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์เสร็จคุณทราบไหมเกิดอะไรขึ้นเขาสัมภาษณ์กันมา20กว่าคนแล้วเขาไม่รับกันเลยแม้แต่คนเดียวแต่นั้นผ่านไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเขาโทรมาหาแม่เขาแม่เจ้าของบริษัทมาสัมภาษณ์พีทโดยตรงพอสัมภาษณ์เสร็จเขาบอกว่ารับคนนี้เข้าทำงานเลยความโปรดปรานของพระเจ้าไม่ใช่ความเก่งเพราะว่าพี่น้องด้วยกางเกงมันก็ไม่น่าจะได้รองเท้าก็ไม่ได้ผมก็ไม่น่าจะได้หนวดก็ไม่น่าจะได้ไม่มีอะไรที่ดูมันน่าจะได้สักอย่างเดียวแต่ที่ได้เพราะอะไรความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่กับเราอยู่กับเราเองไหมครับพี่น้องอยู่กับเราฮาเลลูยาแล้วเมื่อพระเจ้าโปรดปรานเราที่มันยากมันก็เลยง่ายแล้วเวลาพระเจ้าโปรดปรานนะครับพี่น้องคุณรอคอยพระเจ้านะคุณจะเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นคุณรู้ว่าผมเองรอหาที่ดินของพระเจ้าเนี่ยที่จะสร้างโบสถ์ใหม่เนี่ยรอมันนั่งนานไม่ได้ตังค์มันแพงบ้างนู่นนี่นั่นบ้างไม่ได้แล้วเราสเปคสูงเราบอกพระเจ้าขออย่างน้อย10ไร่หรือใกล้เคียงสเปคสูงไงมันเลยหายากไงกรุงเทพนะครับพี่น้องขอ10ไร่หรือใกล้เคียงเรารอคอยพระเจ้ารอคอยพระเจ้าพระเจ้าไม่นำมาทิ้งรอต้อง2ปีนะรอและที่สำคัญคือเงินก็ไม่มีด้วยนะไปถามเขานะพี่น้องไปถามเขาเนี่ยนะผมนี่กล้ามากเลยพี่น้องไปถามเจ้าของที่ดินแล้วเขาก็มาหาถึงโบสถ์เลยนะเขาบอกมา180ล้านผมบอกว่าขอต่อเลยได้ไหมครับหน้าตาเฉยเลยก็พี่น้องขอต่อได้ไหมครับเขาบอกว่าไม่ได้นะงั้นคุณจะต่อเท่าไหร่ผมขอต่อจาก180ล้านเหลือสัก120ล้านได้ไหมพี่น้องแกจะไม่คุยด้วยแล้วจากนั้นแกก็ไม่คุยกับเราจริงที่ดินแปลงนั้นเราก็ไม่ได้เราบอกเจ้าข้าทำไมไม่ได้ขอบงแล้วบงทำไมให้นะแต่แปลงนั้นไม่ถึง10ไร่มันแค่6ไร่กว่าแต่เจ้าบอกไม่ตรงสเปคของเจ้าเสร็จแล้วพี่น้องอยู่ดีๆวันหนึ่งพระเจ้าเมตตาให้เราไปเจออีกแปลงหนึ่งโดยพระคุณของพระเจ้าเกือบ10ไร่9ไร่ครึ่งกว่าๆผมเจ้าข้าใกล้เคียงมากๆแต่นี่ไม่เป็นครั้งสุดท้ายมันมีที่ดินตอนนี้ซื้อมาเก้าไร่กว่าขอพระเจ้าเมตตาให้เราซื้อต่อได้ให้มันเกิน10ไร่แล้วคุณรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นปรากฏพระเจ้าเมตตาให้เราเองสามารถซื้อที่ดินแปลงนั้นได้ในราคาแค่เพียง70ล้านเท่านั้นเองและเราไม่มีเงินเท่าไหร่ในตอนนั้นเราบอกพี่น้องบอกว่าเขาให้เวลาเรา2อาทิตย์หาเงินได้ครบพี่น้องเงินผมมีอยู่30ล้านแล้วไปเอา70ล้านมาจากไหนก็ให้เวลา 2-3 อาทิตย์นะไปบอกพี่น้องพี่น้องจะเอาตังค์มาจากไหนพี่น้องกับผมก็เลยบอกพี่น้องช่วยกันหน่อยอะไรอยู่อย่างการุณาช่วยกันหน่อยขอความโปรดปรานของพระเจ้ามาพี่น้องทราบไหมอะไรเกิดขึ้นปรากฏในเวลา3อาทิตย์พี่น้องครับเราโปะเงินสดได้หมดไม่ติดหนี้แม้แต่บาทเดียวฮาเลลูยาความโปรดปรานของพระเจ้ามาลมของพระเจ้ามาพาเราไปในที่ที่เราไปเองไม่ได้ทำในสิ่งที่เราปกติทำเองไม่ได้พี่น้องครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่กับเราคุณจะบินได้สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆวันนี้คุณทำธุรกิจคุณรู้ป่ะมีคนนึงไปสมัครงานแล้วปรากฏเขารับทำงานพอรับทำงานเสร็จคนมาถามผู้จัดการ
ทำไมถึงรับไอ้หมอนี่ทำงานผู้จัดการบอกไม่รู้เหมือนกันว่ะเก่งกว่าคนอื่นหรือเปล่าไม่เก่งกว่าคนอื่นหน้าตาดีคนอื่นไหมไม่หน้าตาดีคนอื่นประสบการณ์เยอะคนอื่นไหมไม่มีประสบการณ์เยอะคนอื่นแล้วมันได้มาทำงานได้ยังไงผอ.ผู้จัดการผู้จัดการไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าฉันชอบไอ้หมอนี่มันก็เลยรับมันทุกคนงงมากคนอื่นมีคุณสมบัติดีกว่าแต่ไม่รับแต่รับคนนี้ทำไมถึงรับคนนี้ความโปรดปรานของพระเจ้ายุ่นเหนือเขาพี่น้องคุณชนะทุกอย่างได้เอ็มไหมครับพี่น้องถ้าความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เหนือเราคุณจะบินขึ้นบนโนเอ็นซีแล้วคุณจะชัยชนะเกิดขึ้นคุณจะพระพรเกิดขึ้นเอ็มไหมครับพี่น้องผมจบลงเรื่องนี้มีพระกษัตริย์ของซาอุดีอาระเบียส่งการ์ดเชิญนักกอล์ฟอเมริกันไปตีกอล์ฟที่ซาอุแล้วก็นักกอล์ฟคนนั้นก็ตอบรับคำเชิญมาโอ้ขอบคุณมากๆที่ให้มาตีกอล์ฟด้วยจากนั้นส่งเครื่องบินเจ็ตไปรับถึงที่แล้วก็บินมาตีที่ซาอุตีกันหลายวันทั้งคู่ต่างก็สนุกสนานและมีความสุขมากๆตอนกลับบ้านก่อนที่นักกอล์ฟชื่อดังคนนี้จะขึ้นเครื่องบินพระราชาถามบอกว่าอยากได้อะไรเพราะอุตส่าห์ตอบรับคำเชิญมาตีกอล์ฟด้วยกันตั้งหลายวันคนนั้นบอกโอ้ได้การได้มาตีกอล์ฟกับพระราชาของซาอุถือเป็นเกียรติอันใหญ่หลวงแล้วมันไม่มีอะไรต้องขออีกแล้วแค่นี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นสุขในหัวใจแย่แล้วพระราชาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อุตส่าห์มาตีกันถึงนี่ยังไงก็ต้องมีของขวัญติดไม้ติดมือให้นึกถึงวันเวลาพิเศษที่เรามาตีกอล์ฟด้วยกันแต่กอล์ฟคนนี้บอกเอางี้ก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นขอไม้กอล์ฟสักเซตหนึ่งสักชุดหนึ่งก็แล้วกันเพราะผมเองเป็นคนชอบสะสมไม้กอล์ฟแค่นั้นพอแล้วจะเข้าขึ้นเครื่องกลับแล้วขณะที่วันเวลาผ่านไปเขานึกในใจพระราชาคนนี้จะส่งไม้กอล์ฟแบบไหนมาให้เขาอาจจะเป็นพัตเตอร์ทองคำโอ้ก็ดีมากสบายมากเขาทำได้พัตเตอร์ทองคำหรืออาจจะเป็นไอ้พิชชิ่งเวทฝังเพชรแหมคงจะมีความสุขเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะมาจากพระราชาเขาก็รอไปสองสามอาทิตย์วันหนึ่งมีไปรษณีย์มาส่งจดหมายที่บ้านเขาก็ออกไปรับอ้าวเขาก็เห็นอ้าวนี่มันเป็นซองจดหมายอันใหญ่ซองใหญ่ๆอ้าวแล้วไหนไอ้ไม้กอล์ฟอยู่ไหนก็ขอไม้กอล์ฟทำไมไม่เห็นมีไม้กอล์ฟมาเลยปรากฏว่าเก๋ก็เลยเปิดซองนั้นดูคุณรู้ไหมอะไรพอเปิดซองเสร็จคนนี้ตกกระจายปรากฏว่าเขาขอไม้กอล์ฟหนึ่งชุดแต่ในซองนั้นเป็นโฉนดสนามกอล์ฟชื่อดังแห่งหนึ่งของอเมริกาเนื้อที่500เอเคอร์และพระราชาโอนกรรมสิทธิ์ให้คนนี้เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเขาขอไม้กอล์ฟแต่พระราชาให้สนามกอล์ฟคุณไม่มีทางรู้ว่ากษัตริย์คิดยังไงแล้วเรารับใช้พระเจ้าผู้เป็นราชาเหนือราชาเจ้านายเหนือเจ้านายคุณคิดว่าพระเจ้าคิดเล็กกว่าเราคิดเหรอคุณคิดว่าเจ้าอยากจะอวยพรเราเท่าที่เราอยากจะได้เหรอคุณรู้เปล่าเมื่อคุณสัตย์ซื่อกับพระเจ้ารอคอยพระเจ้ารับกำลังใหม่จากพระเจ้าแล้วคุณเริ่มบินขึ้นแล้วพระเจ้าอบอุ้มคุณด้วยลมของพระเจ้าแล้วคุณทะยานขึ้นไปสู่จุดหมายที่พระเจ้าต้องให้เราไปพระเจ้าจะคุณเห็นสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเกิดขึ้นอาเมนเลยไหมอาเมนคุณเห็นพระพรเกิดขึ้นคุณเห็นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นคุณเห็นประตูเปิดคุณเห็นโอกาสต่างๆที่จะมาคุณเห็นคอนเน็กชันที่คุณไม่เคยมีมาก่อนคุณเห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพราะพระเจ้ารักเรามากๆพระเจ้าบอกเราชอบเจ้ามากเราอยากจะอวยพรเจ้าให้เรายืนขึ้นด้วยกันพี่น้องฮาเลลูยาแล้วมีฮาเลลูยาร้องเพลงสักเพลงหนึ่งนะที่เองจะเปิดใจด้วยกันแล้วขอพระทรงแตะต้องใจในค่ำคืนนี้แล้วขอพระทรงเพิ่มเติมกำลังแก่พวกเราแบบคันรู้สึกพระองค์เจ้าข้าทำไมชีวิตมันแห้งแล้งจังทำไมไม่เห็นอะไรบางอย่างดีๆเกิดขึ้นเลยวันนี้ผมเองอยากจะบอกกันพี่น้องว่าเมื่อคุณรอคอยพระเจ้าพี่น้องครับให้คุณเองรอที่พระองค์มองที่พระองค์เป็นคำตอบเป็นความหวังเป็นกำลังของพวกเราแล้วเมื่อคุณมองที่พระองค์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพระองค์สามารถทำสิ่งใหญ่ได้และพี่น้องคุณเองรอคอยคาดหวังสิ่งดีจากพระเจ้าบอกได้ว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นสิ่งที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นแน่ๆมันจะเกิดขึ้นเพราะพระเจ้ารักเราเพราะพระเจ้ามีแผนงานที่ดีสำหรับเราแล้วคุณบอกเองว่าไงรู้ป่ะคุณบอกเองว่าพระองค์เจ้าข้านะข้าพเจ้าจะรอคอยพระองค์ข้าพเจ้าอยู่ในที่ที่ข้าพเจ้าเห็นได้หลังจากนั้นจงพร้อมจะแลกข้าพเจ้าไปทิ้งอะไรจงทิ้งข้าพเจ้าบอกให้ตัดอะไรบางอย่างออกจากชีวิตจงตัดและจงรับสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เข้ามาในใจหลังจากนั้นจงกางปีกออกและเริ่มต้นบินขึ้นไปในจุดที่พระเจ้านำคุณไปด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าความโปรดปรานของพระองค์อยู่กับข้าพเจ้าพี่น้องให้คุณพูดกับตัวเองด้วยกันในเวลานี้
พระเจ้าทรงโปรดปรานฉันไม่ว่าฉันไปที่ไหนฉันจะเห็นพระพรเห็นการอัศจรรย์เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวทำการเปลี่ยนแปลงเปิดทางและอวยพรข้าพเจ้าพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าและในวันนี้พี่น้องครับต้องกล้าที่จะเดินต่อไปต้องกล้าที่จะบินต้องกล้าที่จะไปในจุดที่คุณไม่เคยไปมาก่อนเพราะพระเจ้าอยู่กับพวกเราเห็นไหมครับพี่น้อง